คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.drangradio.net ถ้าเมืองไทยไร้เอกราชเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยข่าวครับสวัสดีครับพบกับรายการอปมช.คุยข่าวนะครับทุกวันเสาร์โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.นะครับหรือช่วง 13:00 โดยประมาณนะครับไปจนถึง 14:00 น. 1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้ผมปิรพลตามมรภาคนะครับมารับเป็นหน้าที่ผู้ดำเนินรายการจัดรายการในวันนี้จริงๆแล้วจะมีเพื่อนสมาชิกอปมช.อีกท่านหนึ่งนะครับแต่เผอิญวันนี้ติดประชุมไม่สามารถที่จะมาร่วมรายการได้ก็ไม่เป็นไรครับก็คงจะต้องจัดไปโดยมีผมทำหน้าที่ดำเนินรายการไปก็สำหรับรายการอปมช.คุยข่าวนะครับในทุกๆวันเสาร์นั้นก็จะมีเหล่าสมาชิกอปมช.นะครับหรือที่เราเรียกกันชื่อเต็มๆว่าอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านตำบลนะครับก็จะนำเอาข่าวสารของทางราชการข่าวสารของชุมชนนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มีประโยชน์เอามาเผยแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้อยู่เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการนี้อยู่โดยประจำนะครับถ้าท่านมีข่าวสารนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นนะครับก็สามารถนำมาฝากประชาสัมพันธ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นของท่านนะครับก็สามารถนำมาประชาสัมพันธ์ฝากให้พวกเราชาวสมาชิกอปมช.ให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีสาระคุยกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนนะครับเผอิญประกอบกับช่วงนี้พายุเข้าอีกก็ติดต่อกันมาเป็นหลายอาทิตย์แล้วนะครับท่านก็ที่พี่น้องประชาชนก็คงจะลำบากสักเล็กน้อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าฤดูฝนหน้านี้ประกอบกับมีพายุ depression เข้ามาด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าฝนตกไม่ต่อเนื่องหรือไม่ประจำคือเราไม่สามารถจะคาดเดาได้นะครับไอ้สิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับพี่น้องชาวสวนที่มีอาชีพทางเกษตรกรนี้ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องลมกระโชกแรงนะครับผมประจำรายการทุกครั้งก็พยายามที่จะนำเอาสาระเล็กๆน้อยๆมากล่าวให้กับผู้ฟังทางบ้านได้มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญฝนฟ้าอากาศในบางทีเราอาจจะคาดเดาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ตลอดนะครับนั้นก็สามารถที่จะช่วยให้พี่น้องได้มีการป้องกันหรือระวังตัวเอาไว้นะครับเพราะว่าภัยจากธรรมชาติเนี่ยมันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะรุนแรงนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้แล้วว่าบางทีเนี่ยเราคาดเดาไม่ได้นะครับพอฝนตกพลัมๆเล็กๆน้อยๆอยู่ๆก็มีพายุกันโชกมาเนี่ยตรงนี้อันตรายนะครับมันจะรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยสำหรับท่านที่ทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านประมง ก็ดีนะครับสำหรับเรื่องด้านการประมงเนี่ยส่วนมากชาวทะเลเนี่ยค่อนข้างจะรู้นะครับว่าเวลามีพายุฝนหรือว่ามี depression หรือฝนตก
อย่างหนักหรือต่อเนื่องเนี่ยส่วนมากพวกชาวทะเลนี่เขาจะรู้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเขามีอาชีพทางด้านนั้นแต่ก็ยังไงเสียก็อย่าประมาทนะครับโดยเฉพาะชาวสวนชาวไร่นะครับท่านที่มีบ้านเรือนหรือเคหสถานอยู่ในบริเวณควรนะครับหรือภูเขาตลอดไปจนถึงริมแม่น้ำก็ตามนะครับอันนี้ต้องหมั่นตรวจตานะครับบ้านเรือนของท่านโครงสร้างนะครับกระเบื้องสังกะสีอะไรต่างๆนะครับตลอดไปจนถึงต้นไม้นะครับอย่างชาวสวนยางเนี่ยบ้านเราเนี่ยมักจะปลูกหนำนะครับเขาเรียกหนำบ้านเราก็เรียกหนำ อยู่บริเวณสวนยางเนี่ยบางทีต้องสำรวจตรวจตานะครับกิ่งไม้กิ่งยางที่นะมีแนวโน้มพาดปิงมาอยู่บนหลังคาบ้านก็ตามพวกนี้ต้องคอยลิบคอยตัดนะครับเพราะว่าเวลามีพายุกันโชกรุนแรงเนี่ยอาจจะหักโค่นล้มนะครับลงมาถึงตัวบ้านได้ต้องคอยดูแลมันตรวจตาให้ดีนะครับส่วนชาวประมงก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวนี้ช่วงพายุดีเพคชั่นเข้าเนี่ยลมพายุเนี่ยจะสามารถทำให้มีคลื่นที่สูง 2-3 เมตรนะครับการออกไปทำมาหากินก็ต้องคอยติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุวิทยาให้ดีนะครับเพราะเขาจะแจ้งเตือนอยู่ตลอดนะครับว่าเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งอะไรทำนองนั้นเราก็แต่ผมเชื่อนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ใกล้กับทะเลติดชาวประมงเนี่ยส่วนมากจะรู้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วว่าโดยอาชีพของเขาเหล่านั้นเขาจะรู้เลยว่าเขาสามารถจะออกไปได้หรือออกไม่ได้นะครับก็ไม่ค่อยน่าจะเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าชาวสวนเนี่ยน่าจะเป็นห่วงนะครับเพราะบางทีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดตรังนะครับบางครอบครัวเนี่ยจะมีบ้านเรือนอยู่ติดแม่น้ำตรังนะครับไอ้ตรงนี้ก็มีส่วนเช่นกันนะครับเพราะเวลาช่วงที่น้ำทะเลหนุนหรือว่าน้ำใหญ่นะครับบ้านเราก็เรียกน้ำใหญ่น้ำทะเลหนุนมาและประกอบกับมีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยหนุนน้ำทะเลจะหนุนนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับคอยติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวบางท่านคิดว่าจะไม่สำคัญนะครับมองข้ามไม่ได้เลยนะครับอันตรายโดยเฉพาะบ้านที่มีครอบครัวมีเด็กเล็กมีลูกหลานอยู่กันจำนวนมากนะครับก็ต้องคอยเฝ้าดูคอยดูแลนะครับอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมอปมช.นะครับก็ฝากเตือนกันไว้เกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับเพราะช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลลอยกระทงอีกไม่กี่วันนะครับก็คงจะสนุกสนานกันในทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็มักจะมีพายุฝนนะครับประปรายแต่ก็ไม่ถึงขนาดจะกันโชครุนแรงเท่าไหร่นั้นบ้านเราจังหวัดตรังเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับมักจะไม่ค่อยได้ประสบกับภัยพิบัติอย่างรุนแรงนะครับน้อยมากก็จะมีเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเป็นเรื่องปกติก็มีทุกปีนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นรุนแรงนะครับไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ก็จะมีอยู่ปีหนึ่งนะครับที่น้ำป่าไหลหลากนะครับช่วงนั้นน่าจะเป็นปี38ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่น้ำป่าไหลหลากที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง38รายนะครับที่น้ำตกสายลุงน้ำตกตนเตะในช่วงนั้นที่มีอุบัติภัยครั้งใหญ่นะครับอันนี้เป็นอุบัติภัยครั้งรุนแรงนะครับจังหวัดตรังหลายปีที่ผ่านมานะครับถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านแล้วยังคงจำกันได้นะครับปีนั้นน้ำป่าไหลหลากนะครับซัดเอาบ้านเรือนโคลนถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตหลายรายแต่จริงๆแล้วในจำนวนผู้ที่เสียชีวิต
ที่ผ่านมาหลายปีที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจะรู้นะครับจริงๆแล้วน้ำป่าไหลหลากหรือที่เขาเรียกว่าโคลนถล่มที่เขาเรียกกันว่าแลนด์สไลด์เนี่ยส่วนมากแล้วชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนควนหรือตามภูเขาเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่มาโดยตั้งแต่เด็กนะครับเขามีวิธีการสังเกตนะครับดินฟ้าอากาศท่านฝนตกติดต่อกัน 3-4 วันโดยไม่หยุดเนี่ยเขาจะเริ่มสังเกตได้เลยนะครับจากน้ำทางน้ำที่ไหลผ่านนะครับน้ำมันจะเปลี่ยนสีนะครับจากสีถ้าเราเคยเที่ยวน้ำตกเห็นไหมครับน้ำมันจะใสสะอาดเย็นชื่นใจแต่ถ้าช่วงฤดูน้ำหลากจะน้ำฤดูน้ำหลากเนี่ยถ้าน้ำมากเกินไปแล้วสามารถที่จะเป็นโคลนถล่มได้เนี่ยน้ำมันจะเปลี่ยนสีทันทีนะครับจากสีที่เคยใสสะอาดมันก็จะเริ่มขุ่นนะครับจะเริ่มขุ่นดำออกสีน้ำตาลคร่นอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วมันก็จะไหลลงมาอย่างรุนแรงนะครับพวกบางทีเนี่ยเราไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินเพราะเนื่องจากว่าน้ำที่มันกระเซ็นซัดอยู่เนี่ยเสียงมันกระเซ็นเนี่ยมันจะไม่ได้ยินแต่ถ้าเกิดน้ำหลากอย่างรุนแรงเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับมองจากยอดต้นไม้เขาจะล้มเอ็นลงมาเป็นทิวนะครับไล่ลงมาเรื่อยอันนั้นนะครับจะมันถึงบอกถึงการเกิดเหตุเริ่มต้นเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้าท่านที่ชื่นชมหรือชอบเที่ยวตามธรรมชาติเที่ยวน้ำตกอะไรต่างๆเนี่ยต้องก่อนที่จะไปนะครับควรจะต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่อุทยานเพราะโดยปกติแล้วจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานเขาจะประกาศนะครับว่าในช่วงนี้ช่วงฤดูน้ำหลากที่ไหนที่เขาห้ามขึ้นไปเล่นเขาก็จะปิดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเขตอุทยานนั้นๆเขาจะปิดก็จะไม่นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับท่านที่ชอบชื่นชอบธรรมชาติชอบน้ำตกก็แล้วแต่นะครับจะไปเที่ยวหรือจะพาครอบครัวไปเที่ยวก็ควรจะสอบถามอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้พยายามติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วงนี้อย่างที่เกิด นะครับจะเข้าสู่ช่วงงานประเพณีลอยกระทงนะครับในทุกๆปีการประเพณีลอยกระทงพวกเราก็จะชาวบ้านต่างๆก็จะออกเที่ยวในสถานที่ที่เขาจัดในแต่ละอำเภอในแต่ละท้องถิ่นนะครับปีนี้ก็เช่นกันนะครับหลายท้องที่ได้เตรียมจัดงานลอยกระทงขอฝากเตือนนิดนะครับเนื่องจากว่าทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้ฝากเรื่องการจุดประทีปโคมไฟนะครับโดยเฉพาะเด็กๆหรือวัยรุ่นน้องๆก็ตามนะครับเรื่องการจุดประทัดจุดดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงต่างๆเขาห้ามโดยเด็ดขาดนะครับฝากพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับเตือนลูกหลานนะครับในการออกเที่ยวในวันลอยกระทงปีนี้หรือในทุกปีที่ผ่านมาก็เช่นกันนะครับเขามีมาตรการห้ามโดยเด็ดขาดนะครับคือ1ห้ามจุดประทีปโคมไฟประทัดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับดินระเบิดเดี๋ยวนี้เขาทำขึ้นมาเยอะนะครับไอ้พวกประทีปโคมไฟที่เด็กๆน้องๆลูกๆหลานๆชอบเล่นกันแล้วมีหลายหลากแตกต่างนะครับจะมีทั้งผู้เพลิงเขาเรียกอะไรผู้เพลิงผู้ไฟแล้วก็ที่ทำให้มีประทัดดินประสิวอะไรต่างๆเนี่ยครับผมก็จำไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ค่อยได้สัมผัสไม่ค่อยได้เล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆผมก็ไม่ชอบเล่นนะครับเรื่องไอ้พวกนี้เพราะว่ามันเป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นพลุเพลิงนะครับที่เป็นหลอดยาวๆที่เขาชอบเล่นแล้วยิงขึ้นไปเป็นสี
ป็นลูกนะครับเขาเรียกผู้ไฟยิงขึ้นไปแล้วแตกมีเสียงมีประกายไฟพวกนี้นะครับอันตรายนะครับเพราะนั้นทางสถานีตำรวจกองกำกับการตำรวจภูธรกำตังก็ได้สั่งห้ามแล้วก็สั่งกำชับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ในแต่ละท้องถิ่นนะครับในแต่ละท้องที่ให้เข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนท่านผู้ปกครองนะครับถ้าท่านมีลูกหลานที่จะออกเที่ยวเตในวันลอยกระทงนี้ก็สิ่งสำคัญนะครับก็ฝากบอกเลยว่าอย่าไปเล่นนะครับจะมีอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกทางบ้านเราทางภาคเหนือนี่ก็จะนิยมมากก็เรียกโคมลอยฟ้าใช่ไหมครับโคมลอยฟ้าที่เป็นลูกแล้วจุดแล้วก็ลอยขึ้นไปอันนั้นก็อันตรายนะครับผมเคยนำมารู้สึกจะปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพอดีประเอิญเขาจัดงานลอยกระทงนะครับปีที่ผ่านมาไม่ขออนุญาตไม่บอกนะครับว่าที่ไหนก็นำโคมประทีปนี่แหละครับมาแจกให้กับคนที่ไปร่วมในงานไปร่วมกิจกรรมในงานนะครับแล้วก็จุดเราก็จุดกันนะครับเนื่องจากว่าเข้ามาแจกตอนนั้นน่ะตอนนี้จุดไปเพลินเนี่ยประโคมประทีปมีอยู่ดวงหนึ่งที่ชาวบ้านจุดนะครับขึ้นไปติดอยู่บนสายไฟฟ้านะครับเสร็จแล้วพอขึ้นไปติดบนสายไฟฟ้าปุ๊บมันไม่สามารถที่จะลอยไปได้แต่คนที่จุดลูกอื่นๆเนี่ยสามารถลอยออกไปได้แต่มีอยู่ลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านก็ติดแต่ไม่สามารถลอยไปได้เนื่องจากไปติดเอาสายไฟฟ้าก็เลยตกลงมาลงที่หลังคาเต็นท์แล้วไปลุกลามไหม้ที่เต็นท์นี่ครับคืออันนี้ผมประสบมากับเหตุการณ์เลยวันนั้นแต่เผอิญว่าโดยสัญชาตญาณนะครับเพราะผมปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วเข้าไปดับได้ทันนะครับถ้าในช่วงนั้นน่ะพอดีเต็นท์ที่โคมประทีปนั้นตกลงมาเป็นเต็นท์รับรองนะครับซึ่งมีท่านผู้มีเกียรติแขกพี่มูเหลือที่ไปเที่ยวในงานชมเวทีตรงนั้นเขาเรียกเวทีกลางนะครับก็มีการประกวดนพมาศด้วยโคมลอยประทีปอันนั้นตกลงมาแล้วก็ไปตกคาอยู่บนหลังคาที่เต็นท์แล้วเกิดเนื่องจากเต็นท์เป็นพลาสติกนะครับเต็นท์ที่กลางทั่วไปนะครับเต็นท์เวลาที่เขาจัดงานท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านพอจะเข้าใจนะครับมองภาพดูเต็นท์ที่เขาตั้งสำหรับจัดงานมันเป็นพลาสติกทีนี้พอโคมประทีปมันตกลงมาเสร็จมันไปค้างอยู่มันก็เลยทำให้เกิดไฟแต่ก็ยังไม่ทันที่จะลุกลามไหม้ใหญ่โตนะครับก็เราก็ช่วยกันดับทันพอดีแต่ก็เกิดความโกลาหลพอสมควรนะครับเพราะเวลาเกิดเหตุเนี่ยคือต่างคนต่างก็วิ่งนะครับเพราะมันไม่คิดว่าโคมประทีปมันจะตกลงมาจริงๆแล้ว เหตุใดๆเนี่ยถ้าเราตั้งสติได้นะครับอย่าตื่นตระหนกนะครับต้องใช้สตินะครับเราก็สามารถที่จะระงับได้ทันแต่ถ้าเราต่างคนต่างวิ่งโดยที่ไม่มีสตินะครับอันนั้นก็อาจจะลุกลามใหญ่โตแต่ประเอิญว่าในผมอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็เลยให้ชาวบ้านช่วยกันนะครับเอาน้ำไปดับก็ไม่ถึงกับลุกลามใหญ่โตนะครับแต่ก็ทำให้ไอ้และแขกผู้มีเกียรติหรือผู้ที่ไปเที่ยวชมแตกตื่นแม่ค้าวิ่งกันหมดนี่ครับเป็นอุทาหรณ์นะครับท่านที่พาลูกหลานไปเที่ยวในเทศกาลงานลอยกระทงปีนี้ก็เช่นกันนะครับอย่างที่ผมฝากเตือนไว้เนื่องจากการเล่นประทัดไฟเล่นพลุไฟนี่ก็ต้องขอห้ามโดยเด็ดขาดนะครับและอย่างหนึ่งนะครับการพาลูกหลานไปเที่ยวในงานเทศกาลอะไรต่างๆลูกหลานของท่านหรือว่าเด็กที่อยู่ในความปกครองของท่านถ้ายังเป็นเด็กเล็กนะครับก็อย่าประมาทนะครับ เดินไปด้วยกันไปเที่ยวในงานก็ควรจะเขียนชื่อหรือป้ายที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับที่ติดต่อได้ของผู้ปกครองนะครับหรือของตัวท่านใส่กระเป๋าลูกๆหลานๆเอาไว้ถ้าเกิดในกรณีพัดหลงนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้นำส่งได้ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับการประดับประดาการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับก็
ขออนุญาตให้อยู่ในประเพณีที่ดีที่ดีงามนะครับซึ่งประเพณีบ้านเราประเพณีลอยกระทงหรือว่าประเพณีต่างๆเนี่ยบ้านเราก็ได้ขึ้นชื่อเรื่องการแต่งตัวการปฏิบัติตัวในประเพณีต่างๆได้อย่างเหมาะสมได้อย่างสมควรนะครับแก้วแหวนเงินทองที่มีค่าก็ไม่สมควรที่จะใส่หรือพกติดตัวไปเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดถึงอันตรายถึงแก่ตัวท่านด้วยนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีฝากเอาไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงนี้ช่วงการเดินทางเหมือนกันนะครับอย่างที่เกินไปแล้วเป็นช่วงฤดูฝนนะครับฝนตกโดยที่เราไม่สามารถที่อาจจะเดาคาดเดาได้นะครับเพราะนั้นการใช้รถใช้ยานพาหนะอะไรต่างๆนะครับส่วนมากบ้านเราเนี่ยจะใช้รถสำหรับในการใช้ประกอบชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นรถเครื่องหรือที่เรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็รถพ่วงไปไหนกันตีก็ไปรถพ่วงไปกันเยอะๆอันนี้อยากจะฝากเตือนนะครับเพราะเนื่องจากผมปฏิบัติหน้าที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องในการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนะครับอันตรายมากนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะครับไม่ว่าจะขับขี่ยวดยานสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือต้องตรวจตานะครับอุปกรณ์ต่างๆสำหรับยวดยานนั้นๆนะครับอันนี้ขอฝากเตือนจริงๆนะครับเพราะว่าเห็นมาหลายๆรายนะครับโดยเฉพาะรถพ่วงเนี่ยจะมีปัญหามากนะครับเวลาไปไหนด้วยกันไปกันเป็นหมู่คณะไปกันหลายคนนะครับก็จะประมาทเลื่อนะครับบางทีหยอกล้อกันเล่นกันบนรถพ่วงนะครับที่คือรถพ่วงเนี่ยมันเป็นรถที่ยังไงมันประกอบขึ้นมาเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทางของกรมนาคมเนี่ยของกรมการขนส่งเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่โดยที่เราใช้ด้วยความจำเป็นนะครับใช้ในท้องถิ่นนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะอนุโลมให้แต่จริงๆแล้วมันผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นการใช้รถพ่วงเนี่ยเราจะต้องระวังด้วยนะครับบางทีบางท่านผมเห็นนะครับพาลูกพาหลานหลายๆคนพาไปกันเป็นหมู่คณะเต็มรถหมดนะครับแล้วก็เล่นกันหยอกเล่นกันนะครับโดยไม่มองซ้ายมองขวาอันตรายนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยท่านลองนึกสภาพดูนะครับสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ไม่ค่อยน่าจะเป็นห่วงนะครับถ้าเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ถ้าเด็กเล็กเด็กลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเขาสภาพร่างกายเขาจะไม่มีภาวะต้านทานนะครับมันอันตรายนะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าประมาทบางทีบางท่านคิดว่าหลายๆคนเคยถามผมเคยถามนะครับว่าทำไมต้องไปกันถึงขนาดบางทีนี่นั่งกันเป็นเกือบ10คนอย่างเงี้ยครับมันก็น้ำหนักมันก็เกินแล้วไปกันมากเด็กเยอะเด็กเล็กแดงลูกหลานเต็มหมดเขาก็บอกว่าประหยัดดีครับเข้าใจครับว่าประหยัดดีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับผู้ที่มีหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะขับขี่ยานพาหนะนั้นนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับอันนี้ฝากเตือนจริงๆนะครับเพราะผมเห็นมาหลายครั้งหลายนะครับที่เกิดอุบัติเหตุแล้วผู้ใหญ่เนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยแต่ถ้าลูกเด็กเล็กแรงเนี่ยภูมิต้านทานหรือว่าร่างกายของเขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงนะครับอาจจะกระดูกกระเดี่ยวหักก็ทำให้กับสูญเสียทั้งทรัพย์สินและเกิดจากอาการบาดเจ็บได้นะครับฝากเตือนด้วยนะครับสำหรับการใช้รถใช้ถนนยวดยานพาหนะอื่นๆก็เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมอไซค์รถยนต์รถพลิกอัพนะครับในช่วงฤดูฝนเช่นนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าทัศนวิสัย
ประกอบกับถ้ามีฝนตกด้วยเนี่ยการมองเห็นมันก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็ยวดยานของท่านหลายๆท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นชาวบ้านโดยทั่วไปนะครับก็มักจะประมาทเลินเล่อไม่เป็นไรอย่างเช่นไฟท้ายไม่มีอย่างเงี้ยครับบางทีอย่างที่ผมเคยแล้วว่าอุปกรณ์ประกอบรถประกอบยานยนต์หรือพาหะนั้นๆเนี่ยท่านเจ้าต้องหมั่นตรวจตานะครับไฟนี่สำคัญไฟส่องสว่างไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟหน้าก็แล้วแต่นะครับเพราะในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยประกอบกับมีฝนตกนี่เนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าการมองเห็นนี่ค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนนะครับคือพูดง่ายๆว่าการมองเห็นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับในช่วงกลางวันนะครับอันนี้ต้องฝากด้วยนะครับช่วงนี้ก็คุยกันมาค่อนข้างที่จะหลายเรื่องนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงสักนิดหนึ่งนะครับสักเพลงหนึ่งเพื่อคลายความเครียดเดี๋ยวฟังแล้วท่านผู้ฟังทางบ้านว่าผมเอาเรื่องมาฝากย้ำเตือนกันนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับสำหรับทีมอบมช.ของเราครับฟังเพลงสักเพลงหนึ่งครับเมื่อที่เธอเหมือนดังทะเล
ครับก็ฟังเพลงเบาๆนะครับเข้ากับบรรยากาศอาจจะหน้านอนนะครับที่พอดีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเปิดให้ฟังนะครับก็เข้ากับบรรยากาศดีครับโอเคครับเราคุยกันถึงเรื่องการอุบัติเหตุนะครับฝนฟ้าอากาศมาแล้วนะครับถึงช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ใกล้จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้นะครับท่านหลายๆท่านนะครับก็เตรียมตัวที่จะไปสนุกสนานกันนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวสถานที่ที่ทางราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลจังหวัดได้จัดขึ้นนะครับก็มีการเล่นหลายๆอย่างนะครับมีทั้งร้านค้านะครับประดับประดาไปสวยงามนะครับเราก็พาครอบครัวกันไปนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังทางบ้านก็คงจะคิดอย่างนั้นนะผมว่าจะต้องตั้งใจลูกหลานก็เช่นกันครับในวัยหนุ่มวัยสาวก็คาดหวังกันไว้ว่าคงจะไปเที่ยวกันไปเจอกันอะไรก็แล้วแต่นะครับไปลอยกระทงกันนะครับเพื่อไปกราบสักการะบูชาองค์พระแม่คงคานะครับในปีหนึ่งเราได้ทำอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทิ้งลงไปในแม่น้ำคงคาอะไรต่างๆนี้ก็ไปกับขอขมาลาโทษนะครับนึกถึงพุทธคุณนึกถึงคุณขององค์พระแม่คงคานะครับพอเราได้นำมาใช้ดื่มใช้อาบใช้ชำระร่างกายชำระภาชนะถ้วยจานอะไรก็แล้วแต่นะครับปีหนึ่งเราก็ไปลอยกระทงโดยเฉพาะการลอยกระทงนั้นว่ากันว่านะครับกระทงที่ลอยก็จะไปถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไปกราบสักการะบูชาพวกเจ้าพุทธศาสนิกชนนะครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องระมัดระวังเรื่องการไปท่องเที่ยวอีกเรื่องนึงนะครับก็ท่านที่ออกไปเที่ยวกันนะครับลูกหลานตอนนี้เรามาคุยถึงว่าถ้าในกรณีที่เราเดินทางนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วก่อนออกจากบ้านนะครับก็เตรียมให้ดีหนึ่งนะครับท่านที่พาลูกหลานไปที่มีเด็กเล็กแดงนะครับเด็กอายุน้อยๆ 7-8 ขวบอะไรก็ที่ยังไม่ค่อยจะรู้ภาษานะครับพูดง่ายๆว่าก็ควรจะเขียนชื่อนะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองนะครับที่ติดต่อได้ใส่กระเป๋าไว้ให้ใส่กระเป๋าลูกหลานเอาไว้นะครับแล้วก็การเดินทางการหมู่คณะก็เช่นกันนะครับการใช้ยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงอะไรที่กล่าวมาแล้วก็แล้วแต่นะครับก็สำรวจตรวจตาให้ดีนะครับเพราะว่าเราต้องเดินทางบางทีท่านเดินทางไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับแต่ส่วนมากจะน่าจะเป็นห่วงตอนกลางคืนนะครับแล้วช่วงประกอบกับอย่างที่ผมบอกแล้วมีพายุฝนทุกๆปีครับก็จะมีฝนตกทัศนวิสัยในการมองเห็นมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นก็อย่าประมาทนะครับตรวจตาอุปกรณ์ประจำรถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นยางไฟส่องสว่างนะครับจะเป็นรถยนต์ก็ตรวจตาที่ปัดน้ำฝนไฟเลี้ยวไฟส่องหน้าไฟหลังไฟท้ายนะครับตรวจตาให้ดีเบรกยังใช้ได้ดีอยู่หรือไม่นะครับถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนซะอย่างเช่นไฟนี่เหมือนกันนะครับบางทีนี่ท่านที่อยู่ในชุมชนหรืออยู่ในตำบลเนี่ยบางทีคิดว่าไปเดินทางแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆไปแค่ตลาดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยดอดหลอดไฟดวงนึงนะครับไฟท้ายไฟหน้าเนี่ยไม่กี่ตังค์นะครับอย่าตะหนีกี่เหนียวเลยเอาความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับเปลี่ยนซะให้จ้างเขาเปลี่ยนหลอดไฟดวงนึงก็ไม่กี่ตังค์หรอกครับเปลี่ยนให้มันสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลนะครับมันก็เซฟตัวเองจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราและผู้อื่นด้วยนะครับบางทีเราคิดว่าไม่เป็นไรสำหรับตัวเราแต่คนอื่นที่เขาใช้ยวดยานพาหนะร่วมกับเราบนท้องถนนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งเจตนาที่จะให้เกิดอุบัติเหตุแต่เนื่องจากความประมาทของเราอย่างเช่นไฟท้ายไม่มีอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นก็อาจจะประสบ
อุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันได้เนี่ยมันบางทีคนหนึ่งอาจจะเราคิดว่าตัวเองเราไม่ประมาทสมมุตินะแต่คนอื่นประมาทเนี่ยมันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับแต่ถ้าต่างคนต่างไม่ประมาทนะครับอารมณ์มารวยกันมีพิกจิตมีกระจายนะครับการใช้ถนนร่วมกันนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยสังเกตดูได้ง่ายๆเลยผมปฏิบัติหน้าที่อยู่บนท้องถนนอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าผมทำงานอยู่กู้ชีพกู้ภัยเนี่ยบางทีในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยครับเช้าๆเนี่ยหรือเย็นๆตอนที่เช้าๆนี่ก่อนที่จะพาท่านพี่น้องที่อยู่ทางผู้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยช่วงเช้าๆนี่บางทีท่านไปส่งลูกหลานเนี่ยบางทีให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือบางทีคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไปส่งลูกหลานเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยท่านอายุมากนะครับการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับท่านผู้ที่ยังมีอายุน้อยอยู่การตัดสินใจของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีก็จะไม่แน่นอนนะครับจะซ้ายหรือขวาอะไรพวกนี้มันค่อนข้างยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยแล้วมีฝนตกด้วยอันตรายนะครับเพราะนั้นต้องฝากด้วยนะครับกับช่วงตอนเย็นโรงเรียนเลิกเนี่ยสังเกตดูได้เลยครับหน้าโรงเรียนเนี่ยจะวุ่นวายมากนะครับคนนู้นก็ต่างจ้องจะไปรับคนนี้ก็มันก็มักจะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังให้ดีนะครับฝากด้วยเลยครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับแล้วยิ่งตอนช่วงที่มีฝนเนี่ยท่านลงไม่ทราบว่าท่านเคยประสบเหตุไหมครับในกรณีที่ช่วงเช้าๆหรือมีฝนตกเนี่ยชั่วโมงเร่งด่วนบางทีต่างคนต่างรีบเนี่ยมันผิวถนนมันจะลื่นนะครับบางทีก็บางช่วงก็อาจจะมีน้ำขังอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วผู้สูงอายุเนี่ยบางทีการตัดสินใจเนี่ยไม่แน่นอนบางทีจะไปหรือไม่ไปบางทีจะลงหรือไม่ลงจะวิ่งไปหน้าหรือไปหน้าบางทีก็หลีกหลบเข้าไปอีกเลนนึงก็ไปเฉียวชนกันอันนี้สำคัญนะครับต้องระวังให้ดีนะครับต้องฝากเตือนท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับให้ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยบางท่านผมเห็นพอรีบตอนเช้านะครับรีบไปส่งลูกหลานพอส่งเสร็จปุ๊บมีลูก2คนคนหนึ่งต้องไปโรงเรียนอีกคนหนึ่งเล็กเอาคนหนึ่งซ้อนท้ายคนเล็กนั่งหน้าตัวเองก็ขับเป็นผู้ขับอยู่กลางพอส่งลูกส่งโรงเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ซื้อขนมหน้าโรงเรียนเลยให้ลูกคนเล็กแล้วก็ทานกันไปคุยกันไปอันนี้ก็เช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยเนี่ยผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเด็กอันนี้จะค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเด็กร่างกายเนี่ยเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อาจจะแขนหักขาหักได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับคือไปถึงแล้วก็ซื้อกลับมาทานที่บ้านนั่งทานที่บ้านอย่าทานไปแล้วขี่รถไปครับบางทีหยอกกับลูกเล่นไปเนี่ยไม่ทันมองข้างหน้ามองด้านซ้ายด้านขวารถออกมาจากซอยก็สามารถจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเอาตอนนี้เรามาคุยถึงว่าแล้วในกรณีที่เราไปเที่ยวที่ผมพูดถึงเนี่ยในเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในกรณีที่เราไปเที่ยวในงานนั้นๆในงานเทศกาลนั้นๆเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุในระหว่างทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัวท่านหรือกับบุคคลอื่นก็ตามนะครับตอนนี้ท่านสามารถนะครับเมื่อประสบอุบัติเหตุท่านสามารถเรียกทีมกู้ชีพกู้ภัยเขาได้นะครับที่เราจะได้ยินท่านที่ติดตามข่าวสารทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางสื่อต่างๆเนี่ยก็จะมีทีมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะครับซึ่งเป็นทีมของไม่ว่าจะเป็นของมูลนิธิหรือของโรงพยาบาลก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกทีม EMS นะครับเขาเรียกเป็นทีมศูนย์ของทีมนรินทรนะครับจรินทร นี้ก็คือทีมศูนย์พยาบาลนะครับแต่ละในจังหวัดทุกจังหวัดจะมีนะครับทั่วประเทศนะครับอย่างจังหวัดตังเราก็จะมีทีมของศูนย์กู้ชีพเขานะครับก็เรียกว่า
ศูนย์นรินทรนะครับโดยใช้เบอร์โทรศัพท์1669นะครับย้ำนะครับ1669ถ้าท่านเดินทางไปประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวท่านเองหรือคนอื่นก็แล้วแต่นะครับระหว่างท่านจะไปทำประกอบกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ท่านอาจจะไปเที่ยวหรืออาจจะต้องออกไปทำมาหากินหรือประกอบอาชีพด้วยตนเองนะครับถ้าประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะในกรณีใดนะครับไม่ว่าจะทางไหนท่านไปพบเช่นนะครับคนตกจากต้นไม้หรืออุบัติเหตุบนทางถนนนะครับมีรถเฉียวชนกันหรือคนตกจากที่สูงพัดตกจากที่สูงเป็นลมด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะครับท่านสามารถเรียก1669นะครับเป็นศูนย์นรินทรเป็นชุดเคลื่อนชุดพยาบาลชุดกู้ชีพขึ้นที่เร็วนะครับซึ่งทีมของศูนย์นรินทรหรือชุดพยาบาลขึ้นที่เร็วนี้จะเป็นทีมของโรงพยาบาลของท้องถิ่นนั้นๆตลอดไปจนถึงมูลนิธินะครับและปัจจุบันนี้ก็จะมีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นเทศบาลอบต.เขาจะมีทีมกู้ชีพของเขานะครับท่านแจ้งไปที่1669นะครับโดยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแม้แต่โทรศัพท์นะครับท่านกดโทรศัพท์มือถือของท่านน่ะล่ะฮะ1169ในกรณีที่ไปประสบเหตุนะครับก็จะมีศูนย์เฝ้าฟังศูนย์รับวิทยุก็เรียกว่าศูนย์นรินทรซึ่งศูนย์นรินทรที่เป็นศูนย์สั่งการศูนย์ใหญ่นั้นก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลตรังนี่นะครับที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลควนหานใช่ไหมครับนั่นแหละครับจะเป็นศูนย์หลักศูนย์ใหญ่เป็นศูนย์สั่งการสมมุติว่าในกรณีที่ถ้าบ้านท่านอยู่หาดสำราญนายงนะครับหรือตำบลใดก็แล้วแต่นะครับในแต่ละตำบลณตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหรือที่อบต.เนี่ยจะมีสักกี่อบต.ที่มีทีมขึ้นที่เร็วหรือที่ว่าทีมกู้ชีพกู้ภัยนั้นนะครับท่านแจ้ง169นะครับ169ศูนย์เฝ้าฟังศูนย์วิทยุเขาก็จะแจ้งลงไปท้องถิ่นนะครับไปยังอบต.นั้นๆที่มีทีมกู้ชีพนะครับอย่างเช่นถ้าท่านอยู่เอาง่ายๆอย่างถ้าท่านอยู่ที่กันตังนะครับท่านอยู่ตำบลไหนเอาตำบลบางหมากนะครับถ้าในกรณีที่บ้านท่านอยู่บางหมากหรือท่านไม่ได้อยู่บางหมากแต่ท่านไปประสบเหตุที่นั่นนะครับหรือไปเกิดอุบัติเหตุที่ใดก็แล้วแต่ในจังหวัดตรังนะครับท่านกดเบอร์โทรศัพท์169 169ก็จะสั่งการไปณท้องที่นั้นๆที่อยู่ใกล้ที่สุดที่มีทีมกู้ชีพพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นท่านอยู่นายงนะครับท่านจะมาทำภารกิจหรือทำธุระที่กันตังอำเภอกันตังระหว่างทางเดินมาไปประสบอุบัติเหตุไปพบนะครับไปพบอุบัติเหตุว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกันอะไรทำนองนั้นท่านก็สามารถแจ้ง169นะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อเราไปประสบเหตุนะครับคงไม่เสียเวลาอะไรมากนะครับหลายๆท่านเนี่ยบางทีคิดว่า เห็นรถก็ชนกันอย่าไปยุ่งเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปเฉี่ยวชนเขามั้งบางทีคืออย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับท่านแจ้ง169เนี่ยมันจะเป็นการยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยแจ้งไปเลยว่าเราประสบพบเห็นนะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ล้มลงนะครับแล้วท่านก็แจ้ง169แล้วก็แจ้งพิกัดให้เขาคือแจ้งสถานที่นะครับถ้าท่านไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเขาเรียกอะไรหรืออยู่ตรงไหนท่านก็เพียงบอกคร่าวๆที่เป็นจุดเด่นที่สำคัญเช่นทางระหว่างทับเที่ยงนะครับเป็นเส้นทางที่จะไปกันตังสายหลักแล้วก็ดูหลักกิโลเมตรที่เท่านั้นอาจจะมีแถวๆนั้นอาจจะมีมัสยิดหรืออาจจะมีวัดนะครับหรืออาจจะมีโรงเรียนคือแจ้งเข้าๆสถานที่ที่สังเกตได้ง่ายนะครับอันนี้สำคัญนะครับนั่นที่ผมพูดหมายถึงว่าในกรณีที่เหตุที่เกิดจากตัวท่านเองหรือไปประสบเหตุกับคนอื่นก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะครับหรือว่าท่านเองประสบเหตุท่านก็สามารถแจ้ง169ได้เลยนะครับ
แต่ที่สำคัญที่สุดท่านจะต้องชัดเจนที่สุดคือต้องแจ้งสถานที่ที่เกิดเหตุให้ชัดเจนนะครับจากนั้นศูนย์นรินทร์ที่อยู่จังหวัดตรังที่ได้รับเบอร์โทรของท่านเนี่ยเขาจะถามท่านว่าพิกัดอยู่ตรงไหนเหตุเกิดจากอะไรอันนี้สำคัญนะครับการแจ้งเหตุท่านต้องบอกเขาด้วยว่าเหตุเกิดจากมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์ชนกันหรือเฉี่ยวชนกันล้มมีผู้บาดเจ็บกี่รายอันนี้ครับจำไว้นะครับมีผู้บาดเจ็บเป็นชายหรือหญิงเช่นมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1คนเป็นหญิง1คนอย่างนั้นก็ได้ครับแจ้งอย่างนั้นแล้วก็ดูว่าโอเคเขายังมีความรู้สึกตัวไหมยังพูดจาได้ไหมสอบถามได้ไหมว่าเขามาจากไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเหตุเกิดจากอะไรมอเตอร์ไซค์เกี่ยวชนกันนะครับมีผู้บาดเจ็บกี่รายสถานที่ตรงไหนตรงนั้นนะครับแค่นั้นนะครับเขาก็จะแจ้ง169ศูนย์เฝ้าฟังอย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วเขาก็จะแจ้งไปในทีมกู้ชีพที่อยู่ใกล้ที่สุดในบริเวณนั้นนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือในทันเหตุการณ์คือถ้าการแจ้งเหตุแจ้งได้ไวนะครับแจ้งได้ละเอียดนะครับการช่วยเหลือก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าท่านแจ้งละเอียดเช่นอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเหตุเกิดจากอะไรเอามอเตอร์ไซค์เกี่ยวชนกันผู้บาดเจ็บ2รายนะครับเป็นหญิง1เป็นชาย1นะครับถ้าท่านสังเกตเป็นอาจจะมีผู้ชายแขนอาจจะหักหรือว่าไม่หักแต่ว่าดูแล้วมันผิดรูปหรือว่ามีแผลตลอกที่บริเวณศีรษะมีเลือดออกมากอะไรทำนองนั้นนะครับถ้าแจ้งละเอียดอย่างนั้นทีมที่จะไปช่วยเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์นะครับที่พร้อมที่จะเข้าไปช่วยยิ่งเป็นเคสที่มีผู้บาดเจ็บหรือสาเหตุอุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับอันนี้ที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าแจ้งได้ละเอียดเนี่ยทีมที่จะไปช่วยนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่มีพยาบาลมีหมอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับเขาจะช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันท่วงทีนะครับจากผู้บาดเจ็บอย่างที่ผมบอกแล้วอย่างที่เรียนให้ท่านทราบแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเราหรือเป็นเขาก็แล้วแต่ถ้าทีมกู้ชีพไปได้ไวไปถึงที่เกิดเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นได้เนี่ยมันจะชะลอการเสียชีวิตหรือการทุกุลภาพของผู้บาดเจ็บนั้นๆได้มากนะครับพอเข้าใจไหมครับอย่างเช่นท่านแจ้งท่านมองรายละเอียดแล้วท่านลงไปดูอันนี้ผมเปรียบเทียบถึงบุคคลอื่นและตัวท่านด้วยนะครับนะครับเปรียบเทียบถ้าผมพูดไปเดี๋ยวเป็นกลายเป็นแช่งกัน คือง่ายๆก็คือหมายถึงว่าเราสังเกตดูซิว่าเขาข้อมือหักหรือว่าเลือดออกมากสันนิษฐานว่าอุบัติเหตุนั้นอาจจะมีสิ่งมีคมบาดเส้นเลือดใหญ่อะไรทำนองนั้นนะครับนั่นมันจะสังเกตได้ง่ายนะครับถ้าเลือดออกไหลมากๆแล้วไหลออกมาอย่างผิดปกตินั้นสันนิษฐานไม่ได้เลยว่าจะต้องมีของมีคมหรืออะไรก็แล้วแต่ตัดเส้นเลือดใหญ่นะครับมันก็จะมีทีมที่เข้าไปช่วยเนี่ยเขาจะเตรียมพร้อมที่จะไปห้ามเลือดที่จะไปปฐมพยาบาลบาดแผลหรือไปดามกระดูกหรือไปบล็อกศีรษะหรือไปทำการช่วยเปิดทางเดินหายใจอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบางทีท่านอย่าตกใจนะครับบางทีหลายท่านนะครับบางทีไปขับรถผ่านไปแล้วเห็นรถชนกันยี้แบบมองไม่ได้มันภาพมันหวาดเสียวอะไรทำนองนั้นน่ะพยายามตั้งสติถ้าเราสามารถแจ้ง169นะครับแจ้งทีมกู้ชีพได้ไวนะครับผู้ที่บาดเจ็บเหล่านั้นเนี่ยโอกาสรอดชีวิตสูงครับแล้วยิ่งแจ้งได้ละเอียดนะครับสถานที่อย่างที่ผมบอกนะครับเหตุที่เกิดเนี่ยชนกันแล้วมีผู้ติดอยู่ในรถผู้ติดอยู่ในรถไม่รู้สึกตัวเนี่ยสำคัญครับตรงนี้ผู้รู้สึกผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่รู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ก็อันตรายอย่างมากด้วยเพราะเนื่องจากว่าไม่ทราบว่าเขา
อาจจะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจนะครับเช่นมีเศษหรือมีสิ่งไปกดทับบริเวณหน้าอกหรือต้นคอหรือทางเดินหายใจของเขาอันนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นต้องสังเกตให้ละเอียดแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับในที่เกิดเหตุในบริเวณนั้นต้องเก็บข้อมูลแล้วแจ้งให้มากที่สุดเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราพูดกันง่ายๆว่าสิ่งสำคัญที่คือแจ้งให้ไวเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้ชัดเจนฐานที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บเหตุเกิดจากอะไรเท่านั้นครับอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นทีมที่อยู่กู้ชีพที่อยู่ใกล้ที่สุดน่ะเขาจะไปก่อนนะครับแล้วก็ทีมรองก็จะตามมาถ้าเป็นอุบัติเหตุอย่างที่ผู้บอกแล้วถ้าเป็นอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีทั้งทีมรถพยาบาลทีมกู้ชีพเบื้องต้นเขาก็จะไปแล้วมันก็จะช่วยให้กับผู้บาดเจ็บที่ยังสามารถมีโอกาสได้กลับฟื้นคืนขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เขากำลังยังไงหลายๆท่านเขากำลังรณรงค์นะครับเรื่องการทำ CPR นะครับท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านพอจะเข้าใจนะครับ CPR คือการช่วยฟื้นคืนชีพคือการปั๊มหัวใจนั่นแหละครับก็เรียก CPR แต่ปัจจุบันเนี้ยมันจะมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเขาจะไปติดไว้ในฐานที่ชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามศูนย์การค้านะครับหรือว่าฐานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามหรือที่มีผู้ที่ไปชุมนุมอยู่มากเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเครื่อง CPR ไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้มันจะต้องลงลึกลงไปนะครับต้องรู้ถึงวิธีการใช้แต่เราพูดกันง่ายๆนะครับถ้าเราติดตามสื่อทางโทรทัศน์หรือทางทีวีเนี่ยท่านก็จะเห็นในการที่เขา CPR โดยการปั๊มหัวใจนะครับถ้าเราคุยกันทางวิทยุทางเนี้ยมันก็จะไม่เห็นภาพเพียงแต่ท่านต้องติดตามข่าวสารให้ดีหลายๆท่านจะเป็นครับตอนนี้จะทางราชการเนี่ยเขาเน้นไปทางเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ท่องเที่ยวพนักงานอบต.เทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยครูอาจารย์นะครับแม้กระทั่งนักศึกษาเด็กนักเรียนเนตรนารีลูกเสือเขาจะส่วนมากแล้วจะเป็นทำ CPR เป็นได้หมดนะครับเราก็พยายามศึกษาพยายามดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าการเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้ก็ขอให้ท่านเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับเที่ยวพาครอบครัวพาลูกหลานผู้ที่อยู่ในความปกครองของท่านไปเที่ยวหาความสนุกสนานนะครับไปกราบสักการะองค์พระแม่คงคานะครับลอยประทีปนะครับถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะว่าการออกปฏิบัติตามประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานโดยเฉพาะคนไทยนะครับโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองและครอบครัวนะครับก็ขอให้ท่านเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับอย่าประมาทนะครับการใช้รถใช้ถนนก็ควรจะมีน้ำจิตน้ำใจกันอรุ่มอร่วยกันนะครับไปก่อนได้ไปช้าทีหลังได้ไม่ต้องไปแย่งชิงกันนะครับก็อย่างหนึ่งก็อย่างที่ฝากเตือนและก็ประชาสัมพันธ์นะครับถ้าอย่างไรประสบอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวท่านหรือท่านไปประสบเหตุกับคนอื่นนะครับก็แจ้งศูนย์นรินทร1669นะครับหลายๆท่านอาจบอกว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับรถพยาบาลรถกู้ชีพทุกคันเจ้าหน้าที่ประจำรถประจำศูนย์ทุกคันพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับยิ่งในช่วงเทศกาลที่จะมาถึงงานลอยกระทงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทุกงานนะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิต่างๆนะครับเขาก็จะประจำอยู่คอยช่วยเหลือนะครับคอยดูแลให้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอย่างที่กล่าวย้ำและกล่าวเตือนแล้วท่านก็ต้องดูแลตัวท่านเองด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ที่มีบุตรหลานแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุอย่างที่บอกนะครับว่าต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
สักเล็กน้อยนะครับผู้สูงอายุอย่างที่บอกแล้วการตัดสินใจของเขาจะช้านะครับหลายท่านบางทีท่านโอเคคุยกับเราว่าท่านไปได้มองได้แต่เราก็อย่าประมาทนะครับอย่างที่ผมกล่าวแล้วนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ท่านเที่ยวเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขนะครับได้บุญได้กุศลให้มีความสุขความเจริญนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับวันนี้รายการอปมช.คุยข่าวนะครับโดยผมพีรพลตามอนภาคนะครับหรือ DJP ก็ต้องขอยุตินะครับการออกกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่นะครับในทุกวันเสาร์นะครับก็จะมีเพื่อนสมาชิกอปมช.ท่านอื่นนะครับก็มานำสาระดีๆข่าวสารนะครับที่ของชุมชนตำบลนะครับมาประชาสัมพันธ์แล้วก็จะนำข่าวสารของทางหน่วยราชการนะครับที่มีประโยชน์ต่อชุมชนของท่านก็มาประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับทราบนะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับไทยและบาเรนร่วมพิธีลงนามสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับรัฐบาลขอเชิญชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดย